ข้าสู่การเลือกตั้งที่ว่านี้เป็นที่รับรู้ทั้งในและนอกประเทศไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจต่างๆเพราะนั้นในรถแบบที่เรามีเนี่ยเราเดินตามนั้นสิ่งที่จะมาถึงก็คือหนึ่งคือความมั่นใจว่าประเทศไทยกำลังเดินในทางซึ่งรัฐบาลได้พูดไว้แล้วสองเรากลับไปประเด็นเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจเรามีความเข้มแข็งอย่างที่ว่าเนี่ยอันนี้ในภาพรวมก็จะเป็นแรงส่งเสริมนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยในปีหน้าสามารถก้าวต่อไปได้ในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ในภาพรวมในการปฏิรูปประเทศท่านครับความผันผวนของค่าเงินท่านแนะนำ SME อย่างไรบ้างในการรองรับเรื่องพวกนี้ครับก็เป็นประเด็นที่ดีนะครับกลุ่ม SME นะครับจริงๆวันนี้ต้องพูดถึงไมโคร SME ด้วยนะครับพูดแล้วก็ต้องพูดให้ครบว่าสิ่งที่กำลังจะมาถึงนะครับก็คือการที่ SME หรือไมโคร SME เนี่ยมีความสามารถที่จะเข้าถึงตลาดต่างประเทศตลาดภูมิภาคได้มากขึ้นเรื่อยๆไอ้นั้นคือโอกาสแต่เดียวกันมีความท้าทายตามมาก็คือในเรื่องของความรู้ความสามารถที่จะบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งทางรัฐบาลนะครับได้ร่วมกับภาคเอกชนว่าจะสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมและธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับออกมาตรการออกโครงการที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME เรานะครับไมโคร SME เนี่ยเข้าถึงความรู้แล้วก็เข้าถึงภาคปฏิบัติได้คือวันนี้อาจจะไม่ถึงตัวเราแต่มันมาแน่ถ้าเราโตนะครับเพราะนั้นก็เริ่มเรียนรู้แต่วันนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญท่านผู้ว่าตีคะอย่างตัวเลขการลงทุนของประเทศนะคะของ BOI ที่เพิ่งแจ้งออกมาประกาศออกมาคือเราต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมคะอย่างเช่นการลงทุนใน EEC ก็ต้องมีการกระตุ้นการลงทุนเพิ่มขึ้นไหมเพราะว่าดูยอดมันยังกลัวไม่น่าจะเข้าเป้าตอนนี้ BOI ยังไม่ปรับเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเป้าของ EEC นะครับเพราะว่าทุกอย่างยังเดินหน้าเต็มที่อยู่นะครับก็ยังไม่ปรับเปลี่ยนเชื่อว่าเราน่าจะทำได้ใกล้เคียงเข้าเป้าเป็นเป้าเดิม 150,000 ในปีที่แล้วปีนี้เพิ่มเป็น 300,000 สำหรับ EEC ท่านเชื่อมั่นว่าไปได้เราเชื่อมั่นว่าไปได้เพราะว่าอย่าง EEC เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับมันต้องเกิดบางอย่างก่อนเช่นโครงสร้างพื้นฐานถ้าผมเป็นอุตสาหกรรมเป็นนักธุรกิจเนี่ยเหล่านี้เกิดไหมถ้าเกิดปุ๊บก็ตัดสินใจนะครับถ้าตัดสินใจเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเห็นการเพิ่มขึ้นของการเซนติเมนต์ของ EEC ในปีหน้าเรียกว่าอะไรผมคิดว่าดีนะเพราะว่าตราบใดที่เราสามารถที่จะเดินตามแผนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับ 4-5 โครงการหลักนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าความรู้สึกที่เรียกว่า sentiment เนี่ยจะดี